สวัสดีค่ะบุปผาพาด้วยค่ะเช้านี้ชวนมาดูปลูกผักสลัดลอยฟ้าที่ปลูกไว้นะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่างามขนาดไหนเนี่ยค่ะที่ปลูกไว้ก็เริ่มใบเขียวๆนะคะก็งามขึ้นนะอาทิตย์หนึ่งก็ลดน้ำแต่แดดร้อนมากเลยค่ะอาทิตย์นี้นะคะอันนี้เราก็มาแขวนไว้กับราวตากผ้าสวยไหมคะสีสวยไหมสวยนะเนี่ยดูท่าทางแล้วจะรอดอยู่เพื่อนๆเอาไปทำตามก็ได้นะคะพอเราแขวนไว้อย่างเงี้ยค่ะตามราวตากผ้าตามรั้วตามอะไรก็น่าจะได้กินอยู่อันนี้ผักสลัดลอยฟ้านะคะเดี๋ยวจะมาปลูกเพิ่มอีกวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ไปงานแต่งน้องที่สาขาก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ส่วนอันนี้แตงกวาที่เก็บมาเช้านี้ค่ะอันนี้มะเขือเทศที่เพาะไว้ในกระป๋องโยเกิร์ตนะคะอันนี้พริกลูกใหญ่ที่ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์นะคะพริกแดงพริกเขียวมันเริ่มจะขึ้นสังเกตว่าบางอันก็เพิ่งจะแตกเองค่ะนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วนะอันนี้มะเขือเทศส่วนตัวนี้ในถาดเพาะอันนี้ถาดเพาะ2อาทิตย์แล้วนะคะแต่ดูแล้วมันเหมือนมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะต้นมันเหลืองอ่ะในถาดเพาะถาดเพาะต้นจะเหลืองแต่ถ้าตัวเนี้ยค่ะเดิมทีเนี่ยในกระป๋องโยเกิร์ตเนี่ยก็จะได้ผลนะเดี๋ยวพออันนี้เราก็จะมาถอนต้นที่มันเล็กที่ไม่สมบูรณ์ออกอ่ะค่ะอันนี้คือต้นโตแล้วมะเขือเทศต้นโตก็โตมากนะคะเนี่ยค่ะเริ่มติดลูกแล้วมะเขือเทศแต่ว่ามันก็จะยืดนะเพราะว่ามันไม่มีแดดอ่ะแดดไม่แจ่มอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมาให้ดูสั้นๆว่าที่ปลูกไว้ว่าเป็นยังไงนะคะมะเขือเทศก็น่าจะอีกไม่กี่วันก็สุกแล้วก็น่าจะได้กินก็จะพอได้อยู่บ้านก็จะโล่งนิดนึงค่ะจ้างคนมาตัดเขาก็บอกว่าลูกน้องเขาไม่มีก็รอคนมาตัดนะคะสูงนะคะตอนนี้สูงมะเขือเทศสูงแต่ว่าก็อวบๆก็มีนะมีเนี่ยต้นใบเล็กๆเนี่ยอันนี้ดอกไม่ติดเลยก็เลยไม่ติดลูกอ่ะก็เลยสงสัยไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรคือไม่ติดเลยค่ะคือไม่เป็นลูกเลยอ่ะดอกหล่นเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีว่าอาจจะเป็นที่มันงามเกินไปหรือเปล่าอันนี้งามมากเลยนะคะเพราะลดน้ำแล้วก็แดดแรงใช่ไหมคะช่วงนี้อันนี้พริกที่ปลูกไว้ก็จะเริ่มใบเขียวๆแต่ว่าจะสังเกตไหมคะพอโตมายอดมันหงิกก็แสดงว่ามันตามอากาศเพราะอากาศมันร้อนมากร้อนก็มาให้ดูที่จะอวดกับแตงกวาเนาะแตงกวาลูกใหญ่มากค่ะอันนี้เก็บมาในเช้านี้อันนี้รุ่นที่ผสมดอกคราวที่แล้วผสมดอกใช่ไหมคะเนี่ยคราวเนี้ยผสมดอกเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนนี้ลูกเท่านี้แหละได้กินก็เด็ดออกมาได้กินก็ถือว่าแก่แล้วนะคะวันธรรมดาเราไม่ได้เด็ดนำเสนอตอนนี้แหละชอบมากเลยค่ะชอบจริงๆอันนี้เนี่ยเราไว้ที่ราวตากผ้าเห็นไหมคะสีสวยสีสันสดใสนะคะถ้าเกิดยังไงสนใจยังไงติดตามบุปผาพารวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ